รวมหลักฐานเด็ดชี้ว่าลิซ่าแบล็คพิงค์เฟเดริกอาโนออกเดทกันข่าวลือเรื่องราวความรักระหว่างลิซ่าแบล็คพิงค์ครับและทายาทมหาเศรษฐีอย่างเฟเดริกอาโนก็ยังคงจุดประกายบนอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ลิซ่าและเฟเดริกเองนะครับก็ยังคงนิ่งเงียบเกี่ยวกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ของพวกเขาแต่หลักฐานที่บ่งชี้ว่าความรักนั้นผิบานจริงหรือไม่ข่าวลือการออกเดทเกิดขึ้นครั้งแรกนั้นครับเมื่อมีรูปถ่ายของทั้งสองคนรับประทานอาหารร่วมกันในร้านอาหารแห่งหนึ่งในปารีสภาพถ่ายนั้นทำให้เกิดกระแสฮือฮาอย่างรวดเร็วในเดือนสิงหาคมลิซ่าและเฟเดริกถูกพบอยู่ด้วยกันในห้องรอที่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิสซึ่งมันเป็นช่วงเวลาเวิลด์ทัวร์บอลพิงค์ของแบล็คพิงค์ที่อเมริกาในขณะที่สมาชิกคนอื่นๆนั้นมุ่งหน้าไปยังลาสเวกัสเพื่อไปทำการแสดงครั้งต่อไปลิซ่าก็ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวของครอบครัวอาโนอีกเที่ยวบินหนึ่งต่อมาเดือนกันยายนนั้นมีเบาะแสเพิ่มเติมเมื่อเห็นลิซ่าและเฟเดริกกำลังเพลิดเพลินกับการนั่งเรือยอทในแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครแม้ว่าพวกเขาจะไม่เปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะแต่ก็ไม่มีใครสังเกตเห็นเลยที่ลิซ่าและเฟเดริกนั้นให้รู้จักกับพ่อแม่ของเธอสิ่งนี้บ่งบอกถึงระดับความจริงจังในความสัมพันธ์ของพวกเขาความรักของทั้งคู่นั้นดูแข็งแกร่งขึ้นในเดือนตุลาคมเมื่อมีภาพลิซ่าฉลองวันเกิดกับพ่อเลี้ยงของเธอในประเทศไทยเธอเองนั้นถือกล่องของขวัญแท็กไฮเออร์ซึ่งทำให้หลายคนนะครับคาดเดาว่าเป็นของขวัญวันเกิดจากเฟเดริกตลอดการเดินทางครั้งนี้อาโนนั้นคอยให้การสนับสนุนระหว่างการแสดงของลิซ่าซึ่งก็มักพบเห็นได้ในหมู่ชุมชนตั้งแต่คอนเสิร์ตของ Blackpink ไปจนถึงการแสดง Crazy Hot ของลิซ่าที่ปารีสอีกทั้งยังเห็นว่าทั้งคู่นั้นกำลังเพลิดเพลินกับการออกเดทตอนดึกที่บาร์อีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงการคาดเดาเชื่อมโยงกันเองเท่านั้นซึ่งก็ยังไม่มีความจริงใดๆออกจากปากของทั้งคู่อย่างเป็นทางการTell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want